คุณนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านไปอีกหนึ่งไตรมาสรอบนี้สำหรับ TTA คือรอบงบปีนะครับเราปิดปีรอบปีบัญชีที่เดือนกันยายนวันนี้ผมเริ่มคนเดียวก่อนนะครับพี่ทิติมา CFO ติดธุระแต่เดี๋ยวจะตามมานะครับแบบไม่แน่ใจว่าแกจะมาตอนไหนก็เดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบ12เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้พวกเราเข้าใจว่าตัวเลขที่มันออกมาน่าตกใจนิดหน่อยนะครับสำหรับ bottom line เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างนะครับโอเคก็format ก็คงน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเล่าแฟกต์และ development ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีวิเคราะห์งบตัววิเคราะห์ตัวเลขนิดหน่อยนะครับแล้วก็มี outlook แล้วก็จะมีเรื่อง talk of the town นิดหน่อยตัว capital increase นะครับการเพิ่มทุนแล้วก็เรื่องล่าสุดที่เพิ่ง exit เมื่อเช้านี้นะครับโอเคผมเริ่มไล่ไปที่ธุรกิจตัวแรกของกลุ่ม TTA นะครับ เรามี5กลุ่มที่เห็นเนี่ยนะครับ5ธุรกิจนะครับ เริ่มที่ตัว Dry Bulk ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของ TTA นะครับ Dry Bulk ก็คือขนส่งสินค้าแห้งเทกองภาพที่เห็นอยู่เนี่ย เป็นภาพ BDI นะครับ BDI ที่เราดูทุกเช้านะครับ เป็นภาพรายวันถอยไป24เดือนนะครับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณของ TTA นะครับคือ October 1, 2011นะครับปีตุลาวันที่1เดือนตุลาปี2011เนี่ยนะครับไล่มาจนถึงวันที่30กันยา2012นะครับก็จะเห็นว่ามีขึ้นลงมาตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือปี BDI ของปี2012เนี่ยตกลงมาถึงจุดต่ำที่สุดคือ25ปีโล25 year low เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ25ปีตอนเดือน กุมภาพันธ์นะครับจุดดังนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ647จุดนะครับวันนี้อยู่ประมาณสัก1,022นะครับจะเห็นว่า BDI มันดีดขึ้นดีดลงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต่ำมากที่สุดแล้วก็ลงมาตรงช่วงนั้นแล้วขึ้นไม่ค่อยไหวขึ้นไปถึงพันกว่าๆแล้วก็ลงอย่างเมื่อเช้าก็ลงมาหน่อยนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพ average ของภาพค่าเฉลี่ยของปี2012เนี่ยอยู่ที่ 1,156 นะครับดรอปมา 30% จากค่า average ของปีที่แล้วดรอปมา 62% จากค่า average ของปี2010นะครับก็คือว่าindustry อยู่ในดาวเทิร์นค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้ามองในแง่ของดีมานด์นะครับดีมานด์ในการขนส่งเนี่ยก็คือพวกถ่านหินหรือแร่เหล็กอะไรต่างๆที่ถูกส่งเข้าไปในเมืองจีนในต่างๆเนี่ยนะครับเป็นหลักเนี่ยจะเห็นได้ว่าดีมานด์ growth อยู่ที่ประมาณ 6% ของปีนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับถือว่าโอเคเป็นเรทที่เป็นการเติบโตปกตินะครับในขณะที่ supply ซึ่งก็คือกองเรือโลกเนี่ยโตขึ้นถึงประมาณ 13% ถ้าคิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตของทั้งปีนะครับจะเห็นได้ว่ามันสูงกว่ากันถึง1เท่าตัวนะครับ2 double เลยนะครับคือ supply โตเร็วกว่า demand นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากถ้าใครถอยไปดูประมาณสักปี2008นะครับค่าเราวางเรือขึ้นไปถึง 11,000 นะครับไต่ขึ้นไปจากระดับนี้แหละระดับ 1,000 จุดในช่วงประมาณสักปี98ปีคือแถวๆประมาณ98 99 2,000 ประมาณแถวๆนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,000 จุด 2,000 จุดแล้วมันวิ่งขึ้นไปถึง 11,000 ประมาณปี 2007-2008 นะครับ11,000เลยนะครับจาก 1,000 เป็น 11,000 แล้วก็ลงมาภายใน6เดือนครึ่งหลังของปี2008เหลืออยู่แค่643นะครับลงมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขาขึ้นมันมีการสั่งต่อเรือค่อนข้างเยอะมากนะครับสั่งต่อเรือ
ตอนนั้นเนี่ยคิวการสั่งต่อเรือเนี่ยยาวมากปกติเรือจะต่อประมาณสัก2ปีแต่ถ้าใครสั่งตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาต่อ4ปีเพราะนั้น4ปีจาก2008นะครับ2009 2010 2011 2012คือจุดที่เรือสั่งต่อตั้งแต่ช่วงพีคช่วงพีคของอุตสาหกรรมภาวะอุตสาหกรรมเนี่ยมันเพิ่งส่งมอบประมาณปีที่แล้วปีนี้เพราะนั้นกองเรือมันถึงโตค่อนข้างแรงนะครับมันก็ทำให้พอซัพพลายไม่บาลานซ์กับดีมานด์ก็กดราคาเป็นเรื่องปกติเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดการณ์อยู่แล้วว่าปี2022และปี2023น่าจะเป็นปีที่ BDI ต่ำมากนะครับอันนี้ เข้าไปดูในลึกลงไปนิดหนึ่ง มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งส่งเมลถามผมว่าอยากจะได้ค่าเฉลี่ยของ BDI ที่เป็นจุดที่ TTA break even นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพนี้มันดูยุ่งเหยิงนิดหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆ อธิบายให้ฟังนะครับมันบอกอยู่อย่างนึงว่าเชิญครับพี่คุณทิติมารุ่งขวัญสิริโรจน์ครับเป็น CFO ของ TTA ภาพนี้นะครับมันเป็นภาพที่บอกอยู่อย่างนึงว่าตัวที่ drive BDI คือเส้นสีดำเส้นบนสุดนะครับ BDI เนี่ยเส้นสีดำเนี่ยตัวที่ drive movement ของ BDI จริงๆคือ TC BCI นะครับ TC average BCI ก็คือเป็นค่าระวางของเรือขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มของ dry bulk cape size C ที่ว่าเนี่ยก็คือ cape size นะครับมันเป็น proportion ประมาณสัก 40-50% ของอัตราการขนส่งทั้งหมดของเรือกองเรือโลกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นประที่เห็นเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเส้น BDI ใช่ไหมครับในขณะที่เส้นอื่นๆเนี่ยหรือเส้นประบางๆหน่อยที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นของเรือประมาณสัก 70,000 ถึง 80,000 ตันที่เขาเรียกว่า Panamax Cape Size ประมาณ 100,000 ตันนะครับ Panamax คือประมาณ 70,000 80,000 ตันเส้นสีน้ำเงินคือเส้นของเรือของ TTA คือ Supermax กับ HandyMaxเส้นสีน้ำเงินคือ Handy Size เล็กลงไปกว่า Handy Max นิดหนึ่งประมาณสัก 20,000-30,000 ตัน Supermax อยู่ประมาณ 50,000 ตันนะครับเพราะนั้นเราใช้เรือขนาดประมาณตรงกลางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีบางจุดนะครับที่จะเห็นว่า movement ของ BDI เนี่ยไม่ได้เป็นไปตาม Cape Size มีบ้างอย่างเช่นจุดที่ผมกำลังชี้อยู่ตรงนี้นะครับเห็นได้ว่า BCI หล่นเห็นไหมครับแต่ว่าBSI กับตัว Panamax ที่ซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยขึ้นไปด้วยแล้วก็ตัวเล็กที่สุดก็คือ 20,000 กว่าตันนี่ก็ขึ้นเพราะนั้นมันมีบางจุดครับที่เรือขนาดเล็กเนี่ยดัน BDI ขึ้นในขณะที่ขนาดใหญ่เขาลงแต่อย่างที่ปลายตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือจุดที่ขนาดใหญ่ขึ้นค่อนข้างรุนแรงแต่ว่า BDI ขึ้นไปนิดนึง Panamax ไหลเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จว่า BDI เท่าไหร่แล้ว TTA ถึงจะกำไรนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ว่าทางที่ดีควรจะดูเส้นที่ละเอียดที่สุดก็คืออาจจะโทรมาถามผมหรืออาจจะถามโบรกเกอร์ให้กดดูใน Bloomberg ก็จะได้ว่า TCBSI กับ TCBHSI Handy Size เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เช้าวันนี้แล้วก็ว่ากันตามนั้นดีกว่านะครับโอเคภาพนี้เนี่ยเอามาให้ดูนะครับในแง่ของ4ควอเตอร์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามันมีช่วงที่ดรอปลงมาจุดตรงนี้ครับคือจุดที่ต่ำที่วัดต่ำที่สุดในรอบ25ปีนะครับเป็นช่วงประมาณตรุษจีนของปีนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวที่เหวี่ยงหนักๆเนี่ยก็คือ Cape Size นะครับหล่นมาจาก 33,000 เหลืออยู่ 2,600นะครับอันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นเซกเมนต์ที่ได้รับผลกระทบจากดาวเทิร์นที่รุนแรงที่สุดนะครับคือ Cape Size ของเราเนี่ยเราใช้เรือ6ลำขนาด Supermax 9ลำขนาด Handy Max นะครับก็เหวี่ยงเหมือนกันแต่เหวี่ยงน้อยกว่านะครับหลักแค่ประมาณสัก 50% ในขณะที่ตรงนี้น่าจะหลาย 100% อยู่นะครับ
โอเคภาพนี้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะ